ถ้าเพื่อนๆกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายคลิปแล้วมีเสียงรบกวนเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตัดเสียงรบกวนง่ายๆกับ CapCut เวอร์ชั่น PC ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยCapCut เวอร์ชัน PC อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตัดเสียงรบกวนในกรณีที่เพื่อนๆถ่ายคลิปอยู่แล้วมีเสียงรบกวนเข้ามาในคลิปนั่นเองครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ถ่ายในช่วงสถานการณ์ที่มีเสียงฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องอยู่นะครับเสียงผมก็จะมีเสียงซ่าอยู่ตลอดเวลานะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็เอาคลิปมาใส่ที่ไทม์ไลน์เลยนะครับเดี๋ยวไปฟังก่อนนะครับว่าเสียงที่เรามามีเสียงรบกวนมากเพียงไรนะครับครับนี่ก็เป็นการถ่ายคลิปที่อยู่ในช่วงบรรยากาศที่มีฝนตกฟ้าร้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตัดเสียงรบกวนในแอป CapCut เวอร์ชั่น PC นะครับว่าจะสามารถตัดเสียงรบกวนได้มากน้อยเพียงใดไปดูกันครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการทำง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆอยากจะจัดการเรื่องเสียงก็ให้เพื่อนๆไปแถมที่ Audio นะครับด้านล่างจะมีคำว่า Noise Reduction อยู่นะครับแตะเข้าไปประมวลผลแป๊บเดียวเสร็จนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะครับว่าหลังจากที่เราลดเสียงรบกวนหรือว่าตัดเสียงรบกวนลงเนี่ยมันจะหายไปมากน้อยเพียงใดนะครับครับนี่ก็เป็นการถ่ายคลิปที่อยู่ในช่วงบรรยากาศที่มีฝนตกฟ้าร้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตัดเสียงรบกวนในแอป CapCut เวอร์ชั่น PC นะครับว่าจะสามารถตัดเสียงรบกวนได้มากน้อยเพียงใดไปดูกันครับก็ประมาณนี้นั่นเองครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีเสียงที่แยกออกจากคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะตัดเสียงรบกวนในจุดนั้นจะสามารถทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจำลองให้ดูนะครับสมมุติว่าผมเอาคลิปลงมาที่ไทม์ไลน์เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ผมจะแยกเสียงมาจำลองเพื่อให้เพื่อนๆเห็นว่าเผื่อเราเอาเสียงที่เราบรรยายไปใส่ทีหลังนะครับก็ให้คลิกขวาเลือก Separate Audio นะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับวิธีจัดการนะครับต้องการที่จะจัดการในส่วนไหนให้ไปคลิกที่ส่วนนั้นนะครับผมก็ไปแตะที่ Audio ตรงนี้แถบเครื่องมือด้านขวาจะขึ้นคำว่า Audio ทันทีนะครับเราก็สามารถที่จะปรับที่ Noise Reduction ได้ทันทีนั่นเองครับก็สามารถทำได้ทั้งส่วนที่เป็นวิดีโอนะครับและก็ส่วนที่เป็นแถบเสียงสามารถตัดเสียงรบกวนได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ส่งออกคลิปไปใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเปรียบเทียบนะครับก่อนทำและหลังทำในส่วนของการตัดเสียงจะแตกต่างกันเพียงใดไปดูครับครับนี่ก็เป็นการถ่ายคลิปที่อยู่ในช่วงบรรยากาศที่มีฝนตกฟ้าร้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตัดเสียงรบกวนในแอป CapCut เวอร์ชั่น PC นะครับว่าจะสามารถตัดเสียงรบกวนได้มากน้อยเพียงใดไปดูกันครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเทคนิคการตัดเสียงรบกวนในคลิปวิดีโอของเพื่อนๆนะครับรวมถึงแถบเสียงที่เพื่อนๆใส่มาทีหลังก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้เช่นเดียวกันครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชั่น PC แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ